โอลิมปิกฤดูหนาวล่าสุดเนี่ยนะครับของที่ประเทศจีนเนี่ยนะที่กรุงปักกิ่งนี่นะมีนักกีฬาไทยก็ได้รางวัลอยู่เหมือนกันนะคุณนันทิยาโอ้ใช่คว้าอันดับ4ของทวีปเอเชียมาเลยนะคะเราก็เลยแบบโอ้น่าสนใจมากว่าประเทศไทยไม่มีหิมะเหมือนนี่ไงคุณแข่งแกะสลักน้ำแข็งเหมือนแข่งแกะสลักน้ำแข็งที่คนไทยเนี่ยนะคะได้แชมป์มาได้แชมป์มาตลอดเลยหลายปีแล้วทั้งที่เราก็ไม่ได้มีหิมะไม่ได้มีอุ่นไม่ได้เป็นเมืองหนาวเลยนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง2022นะคะณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะระหว่าง 4-20 กุมภาพันธ์นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักสกีทีมชาติไทยค่ะที่สามารถที่จะคว้าอันดับ4ของทวีปเอเชียมาได้นะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็รับทราบและร่วมชื่นชมและยินดีกับทีมด้วยนะคะซึ่งนายนิโคล่าซานอนค่ะสามารถที่จะรักษามาตรฐานและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ด้วยการติดอันดับที่4ของทวีปเอเชียและอันดับที่38ของโลกนะคะจากนักกีฬาทั้งหมด87คนค่ะด้วยเวลา1นาที 20.83 วินาทีนะคะเวลารวม2รอบ2นาที 38.36 วินาทีในรายการแข่งขันอัลไพน์สกีชายประเภทไจแอนและอีกคนนึงก็คือนางสาวคาเรนจันเหลืองค่ะสามารถทำอันดับได้ที่63จากเดิมอันดับที่84ด้วยเวลารวม33นาที14วินาทีนะคะในรายการแข่งขันสกีครอสคันทรีประเภทคลาสสิกหญิงระยะ10กิโลเมตรนะคะแม่ไม่มีหน้าให้ดูเลยเหรอคะคนนี้ไม่ใช่นักสกีนะครับคนนี้ไม่ใช่ใครเป็นโคศกเป็นคนแถลงแต่ไม่มีหน้าไม่มีหน้านักสกีให้ดูเลยเหรอฮะแม่คนนี้ก็ไม่ใช่นะอยากจะเห็นหน้าจังเลยค่ะว่าคนไทยที่เก่งๆนะและที่สำคัญคือเก่งเรื่องสกีด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ก็น่าชื่นชมนะคะ